กันมาจากอะไรสาเหตุที่ช้างเสียครับที่ดูอย่างเบื้องต้นนะฮะเครื่องที่ปล่อยไฟมันไม่ใช่เครื่องช็อตนะฮะมันเป็นเครื่องทำไฟวิ่งที่ใช้กับงานประดับพวกนี้ซึ่งมันจะไฟมันจะติดเป็นสเต็ปของมันจะเป็นแบบ4ชั้นแนนแล้วมันก็จะติดทีละติดดับถ้าเขาต่อไปนะฮะแต่แรงดันที่ออกจากเครื่องอ่ะมันก็เหมือนไฟบ้านทั่วไปฮะมันก็อยู่ประมาณ220โวลต์ทีนี้ว่าตอนนี้ที่มาดูอ่ะเขาถอดออกหมดถอดปลั๊กถอดอะไรออกหมดผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาต่อแบบต่อกี่ช่องที่เอาไปใช้นะฮะแต่รู้เบื้องต้นมันไม่ใช่เครื่องช็อตนะฮะมันเป็นเครื่องทำไฟวิ่งที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านทั่วไปจากการตรวจชันสูตรของสัตวแพทย์นะครับผู้ผ่าศพก็สาเหตุคือไฟฟ้าช็อตนะครับแต่ว่าที่ว่ามีข่าวไปว่ามีรอยกระสุนปืนอะไรไม่ใช่นะครับไม่มีครับคือจะเป็นรอยที่ผิวหนังมีแต่ว่าคงจะเป็นรอยเกี่ยวกับหนามที่อยู่ในป่าตําหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าการตรวจสอบดูบาดแผลแล้วไม่พบโลหะที่เป็นกระสุนปืนหรืออะไรเลยครับโอเคนะมันคือตัวอะไรสุดเขียวก็ไปลงไปคือตัวนี้นะเส้นลวดนะครับซึ่งปล่อยไฟฟ้าถึง220โวลต์เนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าหรือสัตว์ป่าสงวนได้นะครับเมื่อสัตว์ป่าสงวนหรือช้างเนี่ยฮะมาโดนก็ถึงแก่ความตายได้นะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะมีความผิดฐานล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนคุ้มครองได้นะครับท่านอาจจะกระทำด้วยการไม่เจตนาก็ตามนะครับแต่ว่าได้เห็นผลแล้วว่าการปล่อยสายไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะงั้นการที่ท่านจะต่อสายไฟต่างๆเนี่ยขอให้ปรึกษาการไฟฟ้าก่อนว่าจะต่อสายไฟแบบไหนยังไงซึ่งไม่ผิดระเบียบนะครับและไม่ปล่อยสายไฟฟ้ามาปริมาณมากเกินไปนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าสงวนคุ้มครองได้ไม่